มีเหตุการณ์น่าหวาดเสียวเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับศูนย์กู้ชีพบางเลนครับได้รับแจ้งจากคุณสุตาพัฒน์บอกว่าให้มาช่วยจับงูที่ชักโครกหน่อยเพราะว่ามันงับอวัยวะเพศลูกชายแกงับอวัยวะเพศเลยนะคือกัดแล้วเนอะโอ้เจ้าหน้าที่ไปครับไปก็เข้าไปที่ห้องน้ำนี่แหละครับอยู่ที่ทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่สิ่งที่เจ้าหน้าที่เจอก็คือมีหยดเลือดนะครับส่วนคนที่ถูกงับนี่ถูกส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะเออเช็คดูดีๆครับนี่ครับมีจริงๆครับท่านผู้ชมเว้ยมันเข้าไปอยู่ในชักโครกเลยมันเป็นงูเหลือมด้วยนะนี่ครับอุ้ยแล้วขอไม่เข้าห้องน้ำหนึ่งวันวันนี้จริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับเห็นคาหนังคาเขาคาชักโครกแต่ว่าคนเจ็บเนี่ยถูกส่งโรงพยาบาลไปก่อนแล้วนะครับเพราะว่าจะมาทนรออยู่ไม่ได้เจ้าหน้าที่ก็จับง่ายดายครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณสุตาพัฒน์เจ้าของบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุอยู่ที่ทำงานลูกชายโทรศัพท์มาบอกว่าแม่งูกัดกัดตรงไหนลูกกัดไอ้นั่นเลยเออกัดตรงอวัยวะเพศเลยนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเอาไปโรงพยาบาลหมอเย็บที่อวัยวะเพศไป3เข็มอ่ะคุณรัชนีแต่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับน้องชายก็ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวลูกชายอายุเท่าไหร่18ปีสิแกก็แปลกใจมากครับเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีป่างูเข้ามาได้ยังไงเออป่าไม่มีเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฝากถึงทุกคนว่าก่อนเข้าห้องน้ำนะเช็คห้องน้ำกดชักโครกไปครั้งหนึ่งก่อนให้เรียบร้อยหรือถ้ามันไม่ใช่ระบบกดชักโครกก็อาจจะตักน้ำจากอ่างเลยนะเทราดเข้าไปที่โถส้วมก่อนสักครั้งสองครั้งค่ะเพื่อไล่ให้ไอสิ่งที่เผื่อมันจะอยู่ในชักโครกมันหนีไปเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าฝนค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่างูเนี่ยเขาจะจับแรงสั่นมันจะมาทางไหนเขาจะจับแรงสั่นสะเทือนครับเขาไม่รู้หรอกว่าอันไหนเป็นไหนแต่ถ้ามีแรงสั่นสะเทือนก็จะหนีเปิดปุ๊บขึ้นมาเจออย่างนี้ผมว่าผมเป็นลมเลยครับฟังคุณสุตาพัฒน์เล่านะฮะทำงานอยู่ค่ะอยู่ที่ทำงานแล้วลูกชายโทรไปบอกอะค่ะว่าถูกงูกัดเราก็ถามงูอะไรกัดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกไม่รู้แบบงูขึ้นมาจากชักโครกบ้านเนี่ยค่ะเลือดเต็มบ้านเลยครับค่ะแล้วตอนนี้อาการลูกชายเป็นไงบ้างครับก็เท่าที่ทราบตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะกู้ภัยนำไปส่งโรงพยาบาลบางใหญ่ก็ถูกเย็บ3เข็มอะค่ะก็การปลอดภัยก็ปลอดภัยดีค่ะก็คือมันมีท่อระบายน้ำในห้องน้ำอะค่ะไม่ได้ปิดฝาเอาไว้ก็น่าจะลงไปทางนั้นก็อยากจะเตือนภัยทุกคนด้วยนะคะเวลาเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะเข้าห้องน้ำก็ระแวดระวังดูกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเผื่อว่าอาจจะมีสัตว์มีพิษอยู่ในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงหน้าฝนด้วยโอ้โหท่านผู้ชมครับแต่ว่าคุณแม่เขาบอกว่าคุณหมอแจ้งมาแล้วว่าทั้งลูกชายแล้วก็น้องชายของลูกชายก็ปลอดภัยแล้วนะครับไม่เสียหายแต่ไม่น่าเชื่อนะดูสิไปขดอยู่ในโถอย่างเงี้ยโอ้โหผมว่ามันขึ้นมาข้างล่างมันไม่ได้มากับท่อระบายน้ำหรอกคิดว่ามาจากส้วมเลยส้วมเลยเพราะว่าส้วมเนี่ยมันมีช่องอยู่เหมือนกันนะมีไหมมันมีท่อเอาเราระบายอากาศใช่ไหมเออต้องมาระบายแก๊สอะไรเงี้ยใช่ไหมก็เข้าใจว่านะทำไงดีอ่ะแต่มันก็มาได้ทุกทิศทางฮะบางทีช่องลมช่องเลมมันก็มานะค่ะค่ะเออโอ้ถ้าเป็นงูมีพิษนี่แย่เลยนะคะ